แล้วต้องให้คนแบบเนี้ยมาสั่งนอนสั่งนี่แหละนะฉันว่าจะพากันตายทั้งคณะซะมากกว่าใช่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 ตายยังไงกับอีแค่กฎกติกาในการอยู่ร่วมกันในการทำงานร่วมกันยังทำไม่ได้เลยแล้วจะไปแข่งกับคณะอื่นเขาได้ยังไงอยู่กันแบบเช้าชามเย็นชามไม่มีการพัฒนาเฮ้ยพวกนี้ก็สวยดินี่ว่าไปถึงยายเลยใช่ไหมว่าดูแลคณะไม่ดีอ่ะฉันไม่ได้ว่ายายแต่ฉันกำลังพยายามทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นมันดีของมันอยู่แล้วมันจะแยกแล้วพอเธอเข้าไปยุ่งนี่แหละดีตรงไหนอย่างเธอนางเอกลิเกที่ไม่คิดจะซ้อมการแสดงขี้เกียจมาซ้อมมาสายคิดว่าที่ทำอยู่มันดีอยู่แล้วคนที่คิดแบบเนี้ยไม่มีวันได้ดีหรอกแกว่าฉันเหรอฉันก็ว่าเธอนั่นแหละเอาคืนหรือป้องกันตัวเอาให้แน่มันก็ทั้งสองอย่างนั่นแหละแล้วทำไมนายไม่ไปว่าแฟนนายบ้างล่ะมาว่าแต่ฉันเนี่ยไม่ใช่แฟนเป็นน้องเชื่อตายอ่ะฟังก็พูดมาสิเรื่องมันเกิดขึ้นเพราะคุณไม่ฟังความคิดเห็นคนอื่นเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลฉันเป็นผู้จัดการคณะฉันมีสิทธิ์รู้จักคำว่าทีมเวิร์กไหมแบบเนี้ยฉันเรียกว่าพวกทำงานไม่เป็นอยู่ไปวันๆไม่มีเป้าหมายผมรู้ว่าที่คุณทำเนี่ยเพราะหวังดีกับคณะก็ใช่แต่คุณก็ต้องใช้ทางสายกลางด้วยคำว่าประสบความสำเร็จไม่มีคำว่าตรงกลางนะ